ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่อำเภอสิงห์นครภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อยู่กับพี่สุนายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับในครั้งที่ผ่านมาครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าพี่สุนายนั้นเป็นเกษตรกรต้นๆแรกๆเลยฮะสำหรับ คนที่ทำยางพาราในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือในช่วงที่พี่เขาปลูกยางพาราแบบนี้นะฮะกำลังรอที่จะเปิดหน้ายางกรีดแบบนี้นะช่วงระยะเวลาเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสามารถสร้างรายได้ได้โดยช่องว่างตรงนี้ฮะร่องตรงนี้ก็ปลูกมันซะเลยครับปลูกแซมกับยางครับทำไมถึงเลือกเป็นมันก็เลือกเป็นมันมันก็ราคาดีเหมือนกันปลูกเฉพาะมันมันก็ได้ตันละพันกว่าตันละมันคือราคาตอนนี้ตันละพันกว่าตันละประมาณ 2,000 น่ะตันประมาณถ้าได้2บาทมันก็ได้ 2,000 ตันถ้าเกโลละ2บาทนะมันก็มีขึ้นๆลงๆครับมีขึ้นๆลงๆเฉพาะมันนี่มันเอาแน่นอนไม่ได้ตอนนี้ครับแต่ว่ามันก็ได้ราคาอยู่เหมือนกันแต่มันก็ได้ราคาอยู่ครับนะฮะอย่างการปลูกมันก็คือมีเทคนิคการปลูกด้วยครับยังไงบ้างครับเทคนิคการปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยก่อนเราก็รองพื้นก่อนเอาปุ๋ยปดเขียวนั่นแหละรองพื้นแล้วก็ไถกลบแล้วเราก็ปลูกมันครับครับนะฮะของพี่นี่ปลูกเยอะขนาดไหนสำหรับมันของผมนี่ปลูกประมาณ20กว่าไร่ครับคือปลูกระหว่างร่องของยางพารานี่แหละนะครับนะครับจริงแล้วมันมีอายุด้วยคือจริงแล้วถ้าเกิดเราจะปลูกตามร่องของยางพาราตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะฮะมันยางพาราต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน3ปีครับไม่เกิน3ปีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเวลาเราไถมันจะรากมันจะขาดจะอะไรเลยไม่อยากไถเพราะว่าให้รากมันได้หากินไกลๆครับก็คือประมาณ3ปีแล้วคือประมาณ3ปีคือจะหยุดครับจะไม่ทำแล้วครับแต่3ปีก็ได้ผลผลิตไปพอสมควรเลยนะได้ผลผลิตพอสมควรครับนะครับผมตอนนี้ยังอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้3ปีนี้แล้วครับ3ปีนี้แล้วนะครับนี่ก็คือจะน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะรุ่นสุดท้ายแล้วครับตอนนี้รุ่นสุดท้ายครับนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตของมันซะหน่อยก็แล้วกันครับนะนี่ขนาดปลูกไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังนะครับไม่ปลูกเอาจริงเอาจังคือปลูกแซมกันธรรมดาครับดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆนะครับเรามาดูพื้นที่กันนะฮะอย่างหัวมันนะพี่สุนายมาช่วยผมหน่อยนะฮะอย่างดินตรงนี้พี่สุนายบอกว่ามันเป็นดินดีเลยแหละครับนะฮะดินดีเลยถอนขึ้นมาได้เลยนะอึ๊บอ๋อนี่โอ้ขาดนะครับผมนี่ฮะหัวหลายหัวด้วยนะฮะหลายหัวครับแบบนี้อย่างต้นนึงนี้หลายหัวน่าจะได้สักกี่โลฮะอันนี้ขายได้หมดเลยไหมฮะแบบนี้ขายหมดเลยครับตอนนี้ต้นหนึ่งก็ประมาณ2โลเลยมั้งประมาณน่าจะได้นะ1 2 3 4 5 6 7ถึง8หัวเท่าที่มองครับนะด้วยสายตาธรรมดานี้นะครับหัวที่น่าจะนำไปขายได้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนึงมาจากการปรับปรุงรุงดินด้วยครับแล้วตอนนี้พี่สุนายมีความมั่นใจขนาดไหนฮะตอนนี้ผมมั่นใจมากครับมั่นใจมากเพราะว่าใส่มดเขียวแล้วมันได้หัวเพิ่มปริมาณมากกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะครับคือมีการทดลองด้วยเป็นการทดลองด้วยครับตอนนี้ผมเป็นการทดลองครับคือพี่สุนายแบ่งเป็น2ล็อกเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยครับแบ่งเป็น2ล็อกอีกล็อกนึงปุ๊บใช้เคมีเหมือนเดิมครับอีกล็อกนึงใช้เคมีอีกล็อกนึงก็ใช้ตามมดเขียวเลยครับคือเห็นผลมาเทียบกันเลยในช่วงเวลาที่เท่ากันการดูแลทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับต่างกันที่ปุ๋ยแค่นั้นเองต่างกันที่ปุ๋ยครับนะครับตอนนี้ก็คือมั่นใจได้เลยนะครับนะครับว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตามมดเขียวนะครับเป็นการเพิ่มผลผลิตและที่สำคัญครับต้นทุนลดเยอะไหมต้นทุนลดเยอะครับช่วงนี้คือถ้าเคมีมันจะแพงมากครับช่วงนี้เคมีราคาสูงนะราคาสูงครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่หันมาทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางขนาดตามมดเขียวนะครับเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนั่นเองครับในครั้งต่อไปครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ในรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888